โควิดชนิดไหนก็ไม่หวัดน,นะครับประกันสังคมจ่ายค่าชดเชยทุกกรณีไม่ว่าจะมาตา33นะครับ39หรือมาตา40นะครับประกันสังคมก็ช่วยเหลือคุณข่าวสารประกันสังคมในวันนี้นะครับม .33 เนี่ยเมื่อมีการติดโควิดนะครับหรือป่วยโควิดไม่ว่าจะเป็นโควิดสายพันธุ์ไหนก็ตามนะครับโดย โดยสิทธินะครับพื้นฐานของประกันสังคมม .33 สามเนี่ยสามารถหยุดรักษาตัวได้นะครับเกิน30วันนะครับอยู่แล้วนะครับแต่ทางนายจ้างนะครับจะจ่ายประกันสังคมนะครับตามกฎหมายแรงงานเนี่ยจะจ่ายาจะจ่ายเงินให้นะครับในกรณีลาป่วยเนี่ย ไม่เกิน30วันนะครับเพราะนั้นวันที่31อดสมมุติป่วยยาวอาจจะเป็นลองโควิดหรืออาการหนักเนี่ยนะครับวันที่31เอเป็นต้นไปนะครับของการลาป่วยนะครับของสิทธิประกันสังคมมาตรา33ส,สามนะครับสามารถที่จะยื่นนะครับขอเบอิกกรณีขาดรายได้นะครับจากประกันสังคม นับจะนับตั้งแต่วันที่31เอดของการลาป่วยเป็นต้นไปนะครับโดยยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนสปส2ุดขีศูนยน,นะครับยื่นได้เลยนะครับที่ประกันสังคมทุกทุกแห่งหรือติดต่อสอบถามที่1506สําหำหรับประกันสังคมนะครับมาตรา3 9นะ รับเงินทดแทนขาดรายได้ร้อยละ50นะครับคิดจากฐานนำส่งคือ4,800บาทนะครับครั้งละไม่เกิน90วันนะครับปีละไม่เกิน180วันนะครับก็คือมาตรา39เป็นมาตรา,าสมทบนะครับเงินสมทบด้วยตัวเองนะเป็นมาตราสมัครใจว่างอันเถอะนะครับคือสำหรับใครที่อาจจะเคยเป็น เคยทำงานภาคเอกชนนะครับเป็นมาตรา3.3ม,ม,มามก่อนแล้วก็ลาออกมานะครับมาประกอบกิจการฟรีแลนซ์หรือทำอะไรก็แล้วแต่แต่อยากส่งประกันสังคมต่อนะครับมันจะเข้าสู่มาตรา3.39นะครับเพราะนั้นใครที่อยู่มาตรา3 9ก็รับเงินไปเลยนะครับทดแทนขาดรายได้ร้อยละ 50- ของ4,800บาทนะครับส่วนมาตรา4.0เป็นเงินทดแทนนะครับกรณีขาดรายได้ตามทางเลือก1,2,3นะครับ มันจะมีเงื่อนไขนะครับต้องนําส่งเงินสมทบ3เดือนนะภายในระยะเวลา4เดือนนะครับก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะครับก็สามารถที่จะยื่นเงินทดแทนขาดรายได้ได้นะครับยื่นแบบคําขอนะครับรับประโยชน์เงินทดแทนสพสอสองขีดศย์หทับมทัมสี่ศนะครับมสีนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมอย่าง ที่ว่าไปนะครับ1 5 0 6นะครับประกันสังคมหรือเว็บไซต์ sso.go.ths นะครับแม้แม้ตอนช่วงนี้นะครับโควิดจะลุกลามบานไปนะครับแล้วก็เรียกว่ายังไม่มีทีท่าที่จะที่จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นประกันสังคมจึงเป็นอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งสิทธิ์สำคัญนะครับในการช่วยเหลือนะ ยามที่คุณไม่สบายเจ็บป่วยนะครับหรือประสบกับติดเชื้อโควิดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ประกันสังคมไม่ทิ้งคุณแน่นอนนะครับแม้เงินช่วยเหลือหรือเงินที่นะครับทดแทนเนี่ยอาจจะไม่ได้มากนะักนะครับแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เนาะนะครับข่าวสารประกันสังคมคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าคอยว่ากัน